ยูทูบเบอร์ชื่อดังครับขับรถเก๋งหรูลงในชายหาดสุดท้ายขึ้นไม่ได้ครับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับว่าทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรเล่าปูรูปับเดี๋ยววันนี้ปูปับจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ชายรายหนึ่งครับที่มีคนติดตามมากกว่า14ล้าน subscriber ได้ทำคอนเทนต์กับทีมงานครับขับรถเก๋งดำไฟฟ้าสุดหรูลงไปในชายหาดปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นสถานที่ที่มีคนมาพักผ่อนหย่อนใจจำนวนไม่น้อยเลยทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่แต่ในระหว่างทำคอนเทนต์อยู่นั้นครับจู่ๆเกิดเหตุรถติดลมทรายครับขึ้นไม่ได้เดือดร้อนต้องไปเอารถยกนะครับมาต่อสลิงแล้วดึงรถขึ้นด้วยความทุลักทุเลแต่ในระหว่างนั้นครับมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็เด็กแห่มาขอถ่ายรูปยูทูบเบอร์รายนี้เต็มเลยครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้26พฤษภาคมที่ผ่านมาพฤติกรรมนี้นะครับโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมีการถ่ายคลิปแล้วก็นำส่งมาให้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่เพราะว่าไม่สบายใจและหวั่นว่าแฟนคลับที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับจะเรียนแบบซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยก็อยากให้มีหน่วยงานนะครับมาจัดการแล้วก็มีบทลงโทษเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ